ฮัลโหลฮัลโหลนะครับผมเอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และนี่ก็คือเกมแลกนาล็อกแท็กติกนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมนะฮะมาไขความข้องใจนะฮะเกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยไอโปลลิ่งของเราเนี่ยมันบางจังวะนะครับเฮ้ยฝั่งตรงข้ามแม่งใช้โปไปเนี่ยทำไมแม่งแรงจังวะนะครับหรือไม่ก็เฮ้ยแม่งถึกจังวะนะครับผมซึ่งความลับนะครับผมคือยกไอ้พวกใช้โปไปอีกส่วนหนึ่งก่อนนะฮะแต่ว่าส่วนนี้ก็มีผลเหมือนกันนั่นก็คือไลน์อัพตัวละครของคุณทั้ง8ตัวนั่นเองนะครับไลน์อัพตัวละครของคุณทั้ง8ตัวเนี่ยมีผลกับบอสของคุณนะครับผมขอโทษนะต้องบอกว่ามีผลกับโปลิ่งของคุณนะครับผมเราสามารถเช็คนะฮะสเตตัสของโปลิ่งของเราได้ที่ตรงนี้นะครับผม Leader Info นะฮะหรือว่าข้อมูลนะครับผมในนี้นะครับผมมันรวมกันแล้วมันก็จะเป็นทางด้านของเลือด 200,000 กว่านะฮะส่วน Attack กับ M Attack เนี่ยมันเฉลี่ยตามตัวละคร8ตัวของเรานะครับเนี่ยมันเขียนไว้ด้านล่างนะครับผม Leader Attribute เนี่ยนะครับผม Average นะฮะ Of Line Up Monster and Leader Have Higher HP and Faster Attack Speed นะก็คือ Leader จะเก่งกว่านะครับผมก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เพื่อนๆ เคยสงสัยไหมว่าเอ้ยทำไมบางครั้งเนี่ยเราใส่สายฟ้าไปบางคนโดนโคตรแรงเลยบางคนโดนเบามากนะครับผมมันก็เป็นเพราะเรื่องนี้แหละครับคือบางคนเนี่ยเขาใส่ตัวหลักๆ5ตัวนึกออกไหมและอีก3ตัวเป็นตัวเลเวล1เลือดเฉลี่ยมันก็จะลดลงไปแอตแทคเฉลี่ยก็จะลดลงไปนะครับผมทีนี้นะครับผมจะเทสให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นภาพชัดๆนะกับการที่ผมจะกดเจอกับ ID ของผมเองอีก ID หนึ่งนะครับผมซึ่งอีก ID หนึ่งของผมจะเป็นบ้านนะครับที่8ตัวละครใส่ตัวแบบกากๆเข้าไป8ตัวเลยคือเป็นตัวเลเวล1 8ตัวเลยนะครับผมซึ่งจะมีแบบสแตท HP แบบพันเดียวแล้วก็แทบไม่มี Attack เลยนะฮะถ้ากดเจอกันนะจะเทสได้นะครับหวังว่ามันจะไม่หลายครั้งนะครับผมเอาโอเคมาดูกันเอาผมกดผิดนะเอาใหม่ๆคือมันหลายจอจัดผมเล่น3จอนะโทษทีขอออกจอนู้นก่อนนะ คือ3จอแล้วก็ยังมีโปรแกรมอัดสตรีมอีกนะยิ่งงงเข้าไปใหญ่โอเคพร้อมแล้วเหมือนจะยังไม่เจอกันนะอีก ID ผมชื่อสกูปู้นะครับดังนั้นเนี่ยจะกดจนกว่าจะหาสกูปู้เจอนะเมื่อกี้เนี่ยผมกดเจอกัน 2-3 รอบเลยนะผมก็เลยมาทำคลิปนะครับผมหวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปนะโอ้เร็วมากไม่เจอแน่ๆแบบนี้กี่รอบเนี่ยถ้า5รอบไม่เจอสงสัยผมต้องตัดต่อแล้วมั้งนะครับผมโอเคยังไม่เจอฮะงั้นเดี๋ยวผมกดจนเจอแล้วเดี๋ยวตัดต่อทีเดียวนะครับผมให้มันจบๆไปนะฮะในที่สุดก็เจอกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนโดยการเอาบ้านของสกูปู้เนี่ยโจมตีนะครับมาที่บ้านของหน้าจอนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเอาฟ้าผ่าลงมานะโบดูฮะไม่มีดาเมจเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้ตัวละครที่นะครับผมเป็น1ดาวหมดนะฮะเนี่ยเป็น1ดาวหมดเนี่ย
ปล่อยลงมาเป็นม้าเป็นวัวเป็นวิ่งลงมานะแล้วดูคือมันบางอยู่แล้วแหละอ่ะลองผายดูอีกรอบนะครับดูฮะไม่เข้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาจอนี้นะครับผายดูนะฮะไปที่บ้านของสกูปู้นะว่าจะเป็นยังไงเป็นไงฮะชัดเจนไหมครับเรียบร้อยเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมโปลิ่งของคุณเนี่ยบางจังบางทีคุณโดนแบบฝั่งตรงข้ามฟ้าผ่าใส่มาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงใช้โปปะวะไม่ใช่นะครับผมคืออาจจะมีใช่ก็ได้นะครับผมอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะมันก็เป็นเหตุผลจากส่วนนี้ด้วยนะครับว่าเนี่ยแหละฮะทำไมบ้านของคุณบางจังดังนั้นมันมีผลหมดเลยนะครับตัวละครของคุณไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับผมแอตแทกนะครับผมเอ็มแอตแทกไม่แน่ใจว่าแอตแทกสปีดเกี่ยวด้วยไหมน่าจะเกี่ยวด้วยเดี๋ยวลองกดดูอีกทีนะดังนั้นเนี่ยพวกตัวละครที่ตีไวด้วยเนี่ยก็จะยิ่งส่งผลให้บ้านของคุณตีไวด้วยนะครับถ้ามันเกี่ยวนะมาดูดิในนี้มันไม่ได้เขียนไว้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าด้านล่างมันเขียนไว้ด้วยนะครับว่า attack speed นะจะเร็วกว่านั่นแหละนะครับผมตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นแรงค์ต่ำๆเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมแรงค์ต่ำๆเนี่ยการเล่นสกิลที่เป็นสายฟ้าเนี่ยมันจะได้เปรียบเพราะว่าบางคนเนี่ยใส่ไลท์อัพเข้ามาแบบเนี่ยใส่5ตัวเข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็แบบอาจจะแบบตัว5ดาวเงี้ยแต่ว่าเลเวลแบบ1เลเวลอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทำให้บ้านของคุณเนี่ยเลือดน้อยนอกจากเลือดน้อยแล้วแอตแทกยังน้อยด้วยนะครับผมก็เลยกลายเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมก็เป็นบทสรุปที่ว่าทำไมโปลิ่งของคุณถึงบางจังนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าแล้วจะนำเสนออะไรอย่าลืมติดตามนะกับกัปตันไทยแลนด์เอาไว้ด้วยลากันไปก่อนครับผมคงไม่ต้องตัดแล้วมั้งเพราะว่ามันรอบต่อมาก็เจอเลยโอเคนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ